มาแล้วที่เทศบาลเมืองควนลังกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าเทศบาลเมืองควนลังได้มีการมอบใบอนุญาตการฉายตาสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ส้มโอหอมควนลังแก่เกษตรกรในพื้นที่ด้วยครับนายสมบูรณ์ปัญญาธนากรนายกเทศมนตรีเมืองควนลังนะครับก็เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกส้มโอหอมควนลังประจำปี2566พร้อมกับมีการมอบใบอนุญาตการฉายตาสัญลักษณ์นะครับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ส้มโอหอมควนลังให้กับพี่น้องเกษตรกรจำนวน28ไร่ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและก็มาตรฐานด้วยครับทางนี้เพื่อจะส่งเสริมแล้วก็พัฒนาการปลูกส้มโอหอมควนลังให้มีคุณภาพสร้างบรรจุภัณฑ์แล้วก็สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ดึงดูดลูกค้าพร้อมผลักดันให้เป็นสินค้าจำหน่ายบนห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะคะรวมทั้งพัฒนาพื้นที่การเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีท้องถิ่นซึ่งก็จะเป็นการยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรแล้วก็คนในพื้นที่ด้วยค่ะส้มโอหอมควนลังนี่เป็นสินค้า GI ใช่ครับของจังหวัดสงขลาอีกหนึ่งอย่างด้วยนะคะที่สำคัญเอกลักษณ์ของส้มโอหอมควนลังนี่จะไม่เหมือนที่ไหนนะพันเพลครับรสชาติหวานแล้วก็โรยแตกต่างจากส้มโอหน่วยนี้ครับส้มโอหน่วยนี้นี่เหนื่อยเยอะเหนื่อยแน่นด้วยใช่ไหมใช่แต่ของเขาเนี่ยหวานฉ่ำด้วยว่าส้มโอหน่วยนี้อาจจะเปรี้ยวๆสักนิดนึงครับแต่ก็จะเป็นสิ่งนึงที่จะช่วยสร้างรายได้แล้วก็สร้างอาชีพให้กับเกษตรกรนี่ถ้าเกิดวันนึงวันใดที่เราไปเห็นส้มโอหอมควนลังอยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะใช่ครับเกษตรกรเขาจะยกระดับขึ้นแล้วก็จะอัดเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรรายอื่นๆทำการเกษตรแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะส่งเสริมเทศบาลเมืองควนลังนั่นเองค่ะ